บายดีพี่น้อง FC เมื่อสุขุสุคนเนาะมื้อนี้สามีกับมาห้องเฮียนคือเก่าทุกคนมื้อนี้แม่นวันที่8เดือน3วันแม่ยิ่งเล่าสากลทุกคนมื้อนี้ทางห้องเฮียนสามีก็ได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นเนาะทุกคนเนาะสะลืมสะลองวันแม่ยิ่งเล่าครบรอบ113ปีนะทุกคนเนาะเป็นแน่ได้ไปติดตามรับชมรับเบิ่งพร้อมกันเลยทุกคนตอนนี้แม่นทางห้องเฮียนเฮากำลังเต้าโฮมฟังอาจารย์เล่าประวัติเกี่ยวกับวันแม่ยิ่งเนาะทุกคนเนาะตั้งแต่จุดเริ่มต้นทุกคนมื้อนี้แม่นทางพวกเฮาก็มีบทฟ้อนมาประกอบพิธีทุกคนเนาะมีบทฟ้อนหัตถกรรมจักสานมาแสดงทุกคนเนาะตอนนี้ไทยเฮาก็กำลังเตรียมจัดแถวทุกคนเพื่อเตรียมแสดงเนาะทุกคนเนาะมีชุดสีขาวสิ้นมีแล้วก็ใส่เสื้อดำผ้าสะโล่งทุกคนเนาะเป็นแนวใดก็ไปติดตามรับชมรับเบิ่งพร้อมกันเด้อทุกคนเด้อบทฟ้อนนี้ไทยเฮาแกเองเนาะทุกคนเนาะสามีก็ได้ฟ้อนนำกันทุกคนเนี่ยนี่ก็คือทีมนักแสดงเฮาเนาะทุกคนเดี๋ยวต่อไปเฮาสิไปฟ้อนแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยเนาะมื้อนี้แม่นมาในชุดสีขาวทุกคนพาผู้ไทยยุคใหม่พี่น้องอันนี้แม่นบทฟ้อนบทแสดงจากน้องน้อยชั้นม.ปลายเนาะทุกคนเนาะมื้อนี้ก็บ่คักปานใดนะพี่น้องสำหรับคลิปวิดีโอเพราะว่าสามีบ่ได้อัดเองเขาอัดให้เนาะทุกคนเนาะเพราะว่าสามีไปฟ้อนก็เลยบ่มีคนอัดทุกคนตัวโอเกียวฟ้อนนี่แม่นสามีเองเนาะทุกคนเนาะปกติแม่นสิใส่เสื้อดำหม้อมาทุกคนเนาะทุกคนเนาะฟ้าผู้ไทยเฮาแต่ว่ามื้อนี้สิใส่ชุดสีขาวทุกคนแพ้ลูกไม้เนาะสำหรับเสียงเพลงและเสียงดนตรีในวิดีโอแม่นจะมีดัดเนาะทุกคนเพราะว่ามันเป็นเพลงเขาคลิปนี้ก็แม่นอาจารย์อัดให้เนาะทุกคนสำหรับตอนฟ้อนนี่นะสำหรับชุดเครื่องนุ่งแล้วก็เครื่องประกอบในบทฟ้อนแม่นนักเรียนเฮาเก็บเอาเองเลยนะทุกคนเนาะThank you.
หลังจากที่แบบเฮาจัดการแสดงฟอสแล้วทีมงานเฮาก็มาพากันถ่ายรูปเป็นทีมก่อนเนาะทุกคนจักหน่อยเนาะตอนนี้คือแดดกำลังร้อนแดดกำลังร้อนเลยพี่น้องเนาะตอน 11:00 น.หน้ามันอยู่บ่แม่งถ่ายเฮ็ดจังเพาะนะมีก็เฮ็ดหน้าแห้วแน่ยิ้มแน่นะพี่น้องหลังจากที่พวกเฮาถ่ายรูปกันเสร็จเรียบร้อยพวกเฮาก็มาพากันมาเข้าผู้แคนอยู่อันห้องเฮียนทุกคนเนาะมื้อนี้แม่นอาจารย์จัดพิธีผู้แคนให้นางงามนักร้องและก็นักเฮียนเก่งนักกีฬาของโรงเรียนเฮาที่ไปแข่งได้ที่1มาเนาะทุกคนเนาะถือว่าปีนี้โรงเรียนของพวกเฮาก็มีหน้ามีตาหลายเติบนะอาจารย์ก็เลยถือเอามื้อนี้เป็นมื้อผู้แข่งให้ทุกคนเนาะสำหรับโรงเรียนปีนี้ถือว่าหน้าใหญ่หน้าบานเติบพี่น้องเนาะสามีก็มาเข้าร่วมคือกันทุกคนสำหรับวิธีพิธีผู้แข่งมื้อนี้ก็มีหลายคนคู่อาจารย์และก็ทั้งเจ้านายทั้งเจ้าเมืองเพิ่นก็มาพี่น้องเนาะทางเลขาคันบ้านทางโรงเรียนเบิ่งกันมามาแล้วก็มีการผูกคอต่อแขนให้กันพี่น้องเนาะอวยพรใส่ให้กันในปีนี้กันเนาะอันนี้ก็แม่นเสี่ยวศีสนะเฮาคุณนายเฮาเนาะทุกคนต่อมากระทั่งแม่เพิ่นผูกแขนให้ทุกคนสาธุอยู่ดีมีแห้งผักเก็บจะได้กับใครจะเห็นเก่งติงด้วยได้หลังจากที่พวกเฮาพูดแคนแล้วเฮาพวกเฮากับมือพี่น้องเนาะแล้วก็อาจารย์ให้พักคงเฮ็ดหนึ่งมือวันชุกจังมาเนาะทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อ